สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรถที่มีแหนบ6ล้อใส่ด้วยนะฮะอันนี้เป็นแหนบ6ล้อนะแหนบ6ล้อประมาณ4ตัวครับ1 2 3 4แหนบ6ล้อ4ตัวแล้วก็มีแหนบรถเล็ก1ตัวเป็นแหนบกระดานทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะมีแหนบรถเล็กกับแหนบ6ล้อถามว่าทำไมเขาถึงใส่แหนบแบบนี้นะครับแหนบแบบนี้นะฮะมันจะเหมาะสำหรับรถที่ลุยสวนหรือว่าเข้าสวนนะฮะหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องการให้เต้าแหนบมันสูงขึ้นจากพื้นเขาจึงใส่แหนบ6ล้อเข้าไปเพราะแหนบ6ล้อเนี่ยมันจะบรรทุกน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วมันก็จะรองรับน้ำหนักได้เยอะมากกว่าแต่ว่าเขาก็ใส่น้อยตัวครับนะฮะเพราะปกติเนี่ยแหนบเนี่ยจะต้องใส่อยู่ประมาณเป็น10ตัวบรรทุก4ตันถึง4ตันครึ่งเนี่ยแหนบจะต้องอยู่ประมาณ8ตัว9ตัวหรือ10ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่แหนบ6ล้อแบบนี้นะฮะใช้แค่1 2 3 4ตัวเท่านั้นเองครับก็สามารถบรรทุก 4-5 ตันได้เช่นเดียวกันนะครับดูก็จะมีแหนบตัวบน1ตัวเอาไว้สำหรับรองรับอยู่ด้านบนนี้นะฮะทีนี้วิธีการที่ทำแหนบแบบนี้เนี่ยต้องการให้เต้าแหนบมันสูงเจตนาของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ารถที่มันมีเต้าแหนบต่ำนะฮะแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ประมาณเดียวกันระดับ4ตันถึง4ตันครึ่งนะครับรับน้ำหนักได้เท่ากันแต่ว่าเต้าแหนบก็จะต่ำกว่านะฮะเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้ดูให้ดีนะครับนี่คือจานเบรกนะฮะสมมติว่าตำแหน่งของจานเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับเต้าแหนบจะอยู่ห่างนิดเดียวเองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถที่มีเต้าแหนบต่ำนะครับเพราะว่าเต้าแหนบต่ำเนี่ยมันก็จะดีอยู่อย่างนึงเวลาที่รถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยางระเบิดหรือว่ายางมีปัญหาขึ้นมากระทันหันเนี่ยเต้าแหนบก็จะลงไปโดนพื้นถนนก่อนนะฮะมันก็จะช่วยรองรับให้รถเราไม่โอนเอ็นง่ายถ้าเกิดว่ารถเต้าแหนบสูงนะครับเวลาที่รถยางมีปัญหาหรือยางระเบิดขึ้นมาเนี่ยขอบล้อขอบกระทะก็จะลงไปถูถนนก่อนนะครับจะได้อย่างเสียอย่างผมจะพาไปดูรถที่มีเต้าแหนบต่ำนะครับอันนี้เต้าแหนบสูงนะดูนะครับห่างจากการเบรกแค่นิดเดียวเองประมาณสัก3นิ้วเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับอันนี้จะมีความแตกต่างกันนอนตายอยู่ในห้องคันนี้ใส่แหนบรถเล็กนะฮะใส่แหนบ4ล้อเหล่านี้แหละครับดูสิฮะว่าแหนบกระดานมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวฮะแล้วก็เต้าแหนบก็จะต่ำลงมาเยอะเห็นมั้ยครับนี่ดูเต้าแหนบจะห่างจากจานเบรกเยอะมากซึ่งเต้าแหนบมันก็จะใกล้พื้นดินเยอะนะฮะเห็นมั้ยครับแหนบ6ล้อกับแหนบ4ล้อจะต่างกันตรงที่ตัวเต้าแหนบจะลงมาต่ำเพราะว่าตัวนี้แหนบมันเยอะแต่ถามว่ารับน้ำหนักได้เท่ากันไหมรับน้ำหนักได้พอๆกันเลยครับถ้าเราอยากใส่แหนบ6ล้อให้รับน้ำหนักได้เท่ากับตัวนี้นะฮะ 4-5 ตันเราก็เสริมเข้าไปสักประมาณ 4-5 ตัวมันก็รับน้ำหนักได้เหมือนกันครับเพราะว่าแหนบ6ล้อนั้นจะมีความหนาผิดกันนะฮะผมจะให้ดูปลายแหนบเห็นไหมครับมีความหนานิดเดียวสไตล์นี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งจะต่างกันเห็นไหมครับสไตล์นี้จะเหมาะที่วิ่งแบบพื้นราบๆนะครับที่ไม่ค่อยจะมีล่องถนนหรือว่าไหลทางสูงๆนะฮะตัวนี้ก็จะดีมากสำหรับทางเรียบแล้วก็ตัวนี้ก็เวลาที่ใส่กระทะไปแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ยางระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเต้าแหนบก็จะลงไปถึงพื้นก่อนเพราะว่าเต้าแหนบมันต่ำกว่าขอบกระทะนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ขอบกระทะก็จะลงไปสู่ถนนก่อนเพราะว่าขอบกระทะมันจะต่ำกว่าเต้าแหนบเต้าแหนบมันจะลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนตัวนี้จะดีมากๆสำหรับรถที่วิ่งเข้าสวนนะฮะจะเหมาะสำหรับรถที่วิ่งเข้าสวนหรือไปบรรทุกของออกจากสวนนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเต้าแหนบเราไม่ติดพื้นดินง่ายครับเพราะเต้าแหนบมันสูงนี่นะครับก็คือข้อดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้อดีข้อเสียนะถือว่าเป็นข้อที่มีความแตกต่างกันแล้วกันนะครับระหว่างเต้าแหนบของแหนบที่ใช้แหนบ6ล้อนะครับแล้วก็ระหว่างเต้าแหนบของที่ใช้แหนบรถเล็ก
ก็จะมีความต่างกันสวยกันคนละแบบโอเคครับอันนี้ก็จะคือความแตกต่างกันที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นครับ